สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเรากลับมาพบกับช่วงมนตาแมนดารานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา4โมงถึง5โมงครึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกับน้องหนิงแล้วก็พี่หมอตาอีกเช่นเคยค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง Channel 8 Thailand นะคะณตอนนี้ค่ะทาง Facebook นะคะ Search ไปที่ Channel 8นะคะสัญลักษณ์สีม่วงแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะดูดวงหรือสอบถามเรื่องดวงต่างๆว่าการงานจะเป็นอย่างไรการเงินจะเป็นอย่างไรความรักจะดีไหมในช่วงนี้นะคะอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ในที่ไลฟ์นะคะณตอนนี้ที่ Channel 8 Thailand ค่ะและช่องทางในการรับชมนะคะ www.channel8thailand.com หรือ Rocco TV ทุกรุ่นค่ะหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะโดยพิมพ์คำว่า Channel 8สัญลักษณ์เลข8นะคะสีชมพูม่วงและทางรายการเรามีสายสดนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการอยากจะสอบถามเรื่องว่าดวงณตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะโทรมาได้เลยที่029423319หรือว่า029423498โทรมาได้ตลอดเลยค่ะทางเรานะคะรายการมนตาแมนดาร่าแล้วหนิงแล้วก็พี่หมอตาเนี่ยตอบโจทย์ทุกคำถามของท่านผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้พี่หมอตาก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้พี่หมอตาคะค่ะมาถึงก็ได้การบ้านเลยนะคะมาถึงก็ได้การบ้านการบ้านยังไงคะวันนี้ก็มีท่านผู้ชมนะคะค่ะโทรมาเมื่อหลายวันก่อนนะคะถามเรื่องงานค่ะค่ะก็ไปตอบได้โดนใจกับความเป็นจริงของเขาค่ะนี่ท่านผู้ชมก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมที่สถานีค่ะก็เป็นการต้อนรับเทพดาของเขาด้วยแล้วก็น้องหนิงก็เห็นแล้วเลยใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นแล้วนะคะในการทำพิธีเป็นน้ำมนต์นะคะนี่เลยค่ะตามที่ VTR ส่งมานะตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เป็นความเชื่อโดยบุคคลล้วนๆนะคะในทางนี้นะคะก็มีทางแฟนคลับทางรายการนี่แหละค่ะใช่ค่ะต่อเข้ามานะคะขอทำพิธีรักษากรรมค่ะใช่ใช่ใช่นะคะพี่เขาก็ได้มาที่สตูดิโอ Channel 8 Thailand ของเรานะคะและพี่หมอตาก็ได้ทำการรักษากรรมแล้วก็วิเคราะห์กรรมกันไปนะคะค่ะทางนี้ค่ะผลที่ออกมาจากนี่เลยค่ะน้ำมนต์ที่เป็นเทียนหยดนะตอนนี้ผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะพี่หมอตาคะน้องหนิงเห็นเป็นรูปอะไรวันนี้ง่ายวันนี้ง่ายน้องหนิงเห็นเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะเหมือนเป็นผู้หญิงมีเป็นผู้หญิงเพราะมีอะไรเพราะมีหน้าอกอกใหญ่มากอกใหญ่มากอกสั่นขวัญหายอกใหญ่กว่าหนิงอีกคือน้องหนิงนี่ชิดซ้ายไปเลยใช่ใช่คือว่าพี่เขางงไงคะคือเขาต่อสู้มาทั้งชีวิตก็ได้เงินมาเยอะแต่ว่าชีวิตมันไปไม่ถึงไหนก็มาเช็คดูว่ามันติดอะไรนะคะก็สังเกตได้ว่าประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยหมอก็ไม่ได้ขยับมือเลยน้องหนิงนึกออกมั้ยมือก็ปกติมือก็อยู่อย่างนั้นนะคะวันนี้เทียนรู้สึกซูซ่ามั้ยคะซูซ่าเหมือนเดิมเวลามีอะไรที่มันผิดธรรมชาตินะคะเทียนเนี่ยก็จะแป๊บๆๆๆเหมือนประทัดเหมือนเดิมเช่นเคยอย่างนี้นะคะแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าวันนี้นะคะคือคนมาเนี่ยเขาก็งงว่าเอ๊ะฉันไม่ได้มีกรรมอะไรมากหรอกแต่ก็เห็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากคุณเป็นเอกวันนั้นว่าเฮ้ยดูกรรมใช่ดูก็เห็นเลยน้ำมนต์เป็นตัวๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากเห็นว่าเอ๊ะของเขาจะเป็นตัวๆเหมือนกันหรือเปล่าก็ของเขาดูจะน่าสยองกว่าหน่อยนะน่าสยองนี่บอกได้เลยว่าพี่หมอตามีการบอกหลังไมค์นะคะว่าน่าสยดสยองมากเพราะว่ามีบางสิ่งที่ติดตามเขาอยู่อันนี้คือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยไม่ใช่มาปุ๊บแล้วเราถามอุ๊ยคุณมีอะไรติดตามอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มองเมาแบบนั้นนี่เห็นไหมน้องหนิงมีหน้าอกด้วยมีมือหน้าอกขานะคะซึ่งก็พี่เขาก็บอกว่ายอมรับได้ว่ามานี่คือเราช้อนแล้วช้อนเทียนออกมาวางไว้บนกระดาษก็ไม่แตกนะคะก็จริงๆแล้วเป็นเจตนาเนี่ยเป็นกรรมขาวแต่ว่าผู้ที่ทำเนี่ยเป็นกรรมขาวคือเป็นรับขันรับองค์อย่างเงี้ยน้องหนิง คนเราอยากรวยก็ไปรับพอรับเนี่ยมันก็เป็นอกุศลกรรมเห็นไหมน้องหนิงเห็นหน้าอกไหมที่โครงหน้าอกขาไปนะคะแขนสองข้างแขนสองข้างนะคะโครงหน้าอกย้อยใช่แล้วก็เห็นหน้าอกเลยนะคะหนิงก็ตกใจมีหน้าอกด้วยได้ไงกัน
แสดงว่าก็เหมือนกับมือเขากลางเนี่ยคือเขาแฝงไว้อยู่กับพี่คนนี้ตลอดเวลาเหมือนกับมือกลางเนี่ยให้รู้ว่าคนที่โอบเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาทำน้ำมนต์อยู่นะแต่ในระหว่างที่ทำเนี่ยพี่เขาเหมือนแบบฉันไม่อยากทำละ คือเขาจะมีจิตใจที่แบบเอ๊ะไม่อยากทำดีไหมหรือทำดีไหมมันอะไรอย่างเงี้ยมือแย้งแย้งในใจตลอดเวลาแต่เดี๋ยวก็เลยบอกเขาบอกว่าพระพุทธคุณเนี่ยมีบทที่แปลกๆในตอนที่ทำน้ำมนต์ให้กับเขาก็เลยจะบอกเขาว่าน่าจะถ่ายเยอะแล้วก็จะถ่ายมีกลิ่นเหม็นมากอะไรอย่างเงี้ยให้เขารับสภาพตัวเขาก่อนเนี่ยค่ะเพราะว่าเขากำลังจะบินไปทำธุรกิจธุรกิจใช่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้มอมเมาใครนะคะเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช่ค่ะก็ไม่เชื่อก็อย่ามาข้องกันเนาะมันจะได้ไม่ติดใช่ไหมน้องหนิงใช่ไหมแต่หนิงเชื่อนะคะเพราะว่าจากหลายครั้งที่ผ่านมาจากหลายครั้งที่ทำรายการกับพี่หมอตาที่ผ่านมาบอกได้เลยว่าในส่วนตัวของหนิงเชื่ออย่างแน่นอนนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดค่ะที่ติดตามอยู่และต้องการที่จะนัดคิวดูดวงนะคะมนตาแมนดารากับพี่หมอตานะคะหรือว่าวิเคราะห์กรรมกันได้ที่063-268-2555 ค่ะพี่หมอตาซึ่งพี่หมอตาก็จะวิเคราะห์กรรมซึ่งหนิงก็จะมีวิเคราะห์กรรมกับพี่หมอตาเร็วๆใช่ใช่ใช่ท้ายรายการเราก็จะขออัด VTR ด้วยเช่นกันหนิงเองก็มีความเชื่อเหมือนกันแล้วหนิงก็อยากจะเป็นเคสสตาร์ดี้ลูกเพราะว่าคนเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ไงกุศลเนี่ยอกุศลมันอยู่กันนิดเดียวใช่คือจริงๆอ่ะอยากไปทำสิริมงคลให้ตัวเองแต่เผอิญว่าไปเกี่ยวของไม่ดีมาเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็นะเหมือนที่เป็นเอกเหมือนเทปที่แล้วนะคะที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นไงน้องหนิงเห็นเลยคุดใช่คือพี่เขาเป็นคนที่ก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่เขาเป็นวิทยาศาสตร์แต่พอนะวันนึงพี่เขามาเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มันอาจจะไม่ใช่ไสยศาสตร์ในด้านดีหรือด้านไม่ดีแต่พี่เขาเนี่ยรับมาทุกศาสตร์ก็เลยกลายเป็นว่ารับมาทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีอย่างที่บอกนะคะในเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอยู่แล้วโอเคค่ะเรามาดูที่ SMS กันก่อนเลยค่ะอาจารย์ค่ะอยากทราบเรื่องการงานความรักความการเงินของคุณแนนค่ะคุณแนนค่ะการงานความรักการเงินเนี่ยดูทุกอย่างเนี่ยจะไม่หยุดนิ่งนะคะจะหมุนไปตามระบบมากเลยคือหมายความว่าเงินกับงานไปด้วยกันเงินกับงานไปด้วยกันหมดงานดูหมดงานก็หมดเงินหมดงานก็หมดเงินเห็นสีของเล็บของหมอไหมคะวันนี้สวยมากค่ะสีเดียวกับมุนตาแมนดาร่าเพราะว่าหนิงไม่ได้ทำเลยเทพีไอซิสเนี่ยนะคะเขาจะเป็นเรื่องของสีฟ้าน้องหนิงค่ะก็การงานกับการเงินมาควบคู่กันนะคะส่วนความรักอันนี้คือลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟได้ไหมคะของคุณแนนดูความรักก่อนค่ะความรักนี่3วันดี4วันเจริญ3วันดี4วันเจริญไม่ใช่3วันดี4วันไข้ก็มันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันก็รักกันในงานรักกันในงานนะคะดีมากเลยนะคะคุณแนนคือประสบความสำเร็จโดยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความรักการงานหรือการเงินเข้ามาควบคู่กันหมดนะคะไม่เหมือนหนิงเลยค่ะ lucky in game unlucky in love ตอนนี้คือโสดมากค่ะคุณแม่ค่ะขายตลอดเวลาขายช็อปค่ะโอเคค่ะคุเรามาสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะมีคุณเจี๊ยบนะคะสอนสยาเข้ามาสวัสดีนะคะคุณหมูดีคุณหมูดีมาทุกเทปเลยทุกวีคทุกวันนะคะคุณธิดารัตน์สวัสดีค่ะคุณธัญชนสวัสดีค่ะวันนี้คุณหมูดีบอกว่าวันนี้เจ้านายจะเรียกคุยเรื่องงานค่ะคือเรื่องดีหรือไม่ดีคะไม่อ้าวแล้วคะค่ะคุณหมูดีมาเลยอ๋อเจ้านายจะเรียกคุยเรื่องงานเรื่องลาภผลของบริษัททิศทางการหาเงินเข้าบริษัทเพิ่มเป็นเรื่องดีค่ะเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าบริษัทก็ค่อนข้างลำบากละโครงสร้างมันใหญ่เกินโครงสร้างมันใหญ่เกินอาจจะมีการปรับบางระดับนะคะแล้วก็การหาเงินเพิ่มขึ้นค่ะยังไงก็แสดงความยินดีกับพี่หนูดีก่อนนะตรงนี้เลยนะคะจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้แน่เลยหนิงคิดว่าแล้วค่ะข่าวดีตรงที่ได้งานเพิ่มช่วยหาเงินเข้าบริษัทมอบมงไปวันนี้มงพร้อมค่ะวันนี้มงพร้อมเข้ามาที่หนิงนะคะสำหรับสายสดนะคะที่ต้องการที่จะโทรมาสดๆเลยนะคะกับรายการเรามนตาแมนดาร่าค่ะที่029423498แล้วก็029423319โทรมาได้เลยโทรมานะตอนนี้เราพร้อมที่จะพูดคุยสายกับท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมที่จะตอบโจทย์เรื่องแก้ไขปัญหาชีวิตความรักการงานทุกอย่างเลยวันนี้กับพี่หมอตามนตาแมนดาร่าค่ะ
ค่ะคุณรตีค่ะอาจารย์ค่ะคุณรตีมาแล้วค่ะเกิดวันที่คุณราตีหรือเปล่าคะต้องขอประธานอภัยถ้าเกิดหนูอ่านชื่อผิดนะคะไม่ได้ประหารไปโอ้ประหารด้วยความรักโอเคประหารด้วยความรักคุณราตีบอกว่าเกิดวันที่29สิงหาคม2527เรื่องการเงินค่ะอ๋อเรื่องการเงินตอนนี้น้องหนิงดูเหรียญไว้เห็นไหมดูการเงินของพี่เขาเป็นไงลูกการเงินของเขาแตกกระจายกระจายมากการเงินของพี่เขาก็มีสิ่งที่ต้องใช้เยอะส่วนใหญ่จะเป็นจากปัญหาสมัยก่อนปัญหาอดีตนะคะที่ต้องใช้และใช้ก็ใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็นเงินก้อนทั้งเงินเพื่อไปใช้กับอดีตค่ะหาเงินไปใช้กับอดีตนะคะคุณปราตีขาค่ะอาจารย์ปารวีนะคะอาจารย์ไม่ได้ดูเลยทั้งอาทิตย์อาจารย์อาทิตย์หนึ่งงานยุ่งมากครับแล้วทำไมไม่ดูย้อนหลังทำไมไม่ดูย้อนหลังใช่ไหมคะยายก็บอกว่าเทพคุณเป็นเอกในหน้าศึกษามากเลยนะใช่ไหมคะค่ะใช่เป็นอะไรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ปรับทัศนคติเราปรับทัศนคติของเขาได้ว่าเอ๊ะคงเหมือนคนอื่นมั่วหรือเปล่าใช่ไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณคุณต่อพงเอ้ยคุณต่อใช่ไหมคะที่อุตส่าห์ให้เราได้มาออกรายการเพื่อจะช่วยชาวบ้านชาวประชาร้านถิ่นกันนะคะในเรื่องที่มองไม่เห็นค่ะนะคะอย่างที่บอกนะคะเป็นความเชื่อเป็นบุคคลนะคะทั้งนี้นะคะมาถึงคุณเจี๊ยบสอนสยาค่ะคุณเจี๊ยบบอกว่าสอบถามเรื่องการงานการเงินค่ะค่ะเจี๊ยบการเงินการเงินนะคะคุณเจี๊ยบถือว่าการเงินดีขึ้นนะคะมีเงินมาจากหลายๆด้านแล้วก็งานเก่าก็ไม่ให้ทิ้งค่ะงานเก่าก็ไม่ให้ทิ้งนะคะค่ะก็คือการเงินมาจากหลายๆด้านนะคะคุณเจี๊ยบค่ะแต่ว่าก็ห้ามทิ้งด้วยเช่นกันใช่ใช่อะไรทำมากดีกว่าไม่ได้มีอะไรโอเคเรามาดูที่ SMS กันหน้าจอค่ะคนที่เราชอบอยู่ตอนนี้เขาคิดกับเราอย่างไรบ้างคะคุณบีเอ๊ะยังไงงงคนที่เขาชอบอยู่คนเราชอบอยู่คนนี้เป็นของขวัญของการเวลาค่ะหุยแสดงว่าเป็นคู่บุญข้าเป็นคู่บุญเฉพาะช่วงฟาสต์ฟู้ดอ๋อไม่ใช่อาหารหลักไม่ใช่อาหารหลักโอ้หนุ่มๆตรงนี้งงเลยอาหารหลักอาหารหลักก็คืออาหาร3มื้อที่เป็นข้าวกับข้าวอันนี้สแน็คอันนี้แค่สแน็คนะคะคุณดีต้องขอประทานอภัยยังดีนะคะเขามีสแน็คคุณล่ะไม่มีอะไรเลยโสดพยายามประกาศนี่ตลอดเวลาเพื่อมันต้องมีอะไรซะแล้วใช่มั้ยคะเด็กผู้หญิงคนนี้มาที่ไลฟ์นะคะคุณวิสุทธิพัฒน์ค่ะหรือคุณบีมนะคะบอกว่าช่วยยังไงก็ถามเสร็จแล้วตอบไปแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะค่ะต้องขอบพระคุณนะคะต้องขอกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่น้องหนิงอ่านคอมเมนต์ไปแล้วนะคะตอบไปแล้วนะคะทุกคนนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะกดไลค์กดแชร์นี่เป็นรายการอะไรกันนะเนี่ยรายการที่ทำให้ทุกคนตอบโจทย์ในชีวิตได้ค่ะบอกได้เลยค่ะคุณวิสุทธิพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เกิดวันที่24กรกฎาคม2511อยากทราบเรื่องการเงินค่ะการเงินดูมันเป็นอุปสรรคนะคะกับการที่เราช่วยเหลือคนหลายประเภทเช่นญาติของเราไปค่อนข้างเยอะค่ะก็เงินก้อนอย่าใช้เยอะนะคะเงินก้อนถูกยาเอาออกมาค่ะมันจะไม่ได้กลับมานะคะค่ะนะคะคุณบีมนะคะต้องขอขอบคุณคุณบีมมาณที่นี้ด้วยนะคะค่ะน้องต่อไปน้องบันทิตาค่ะเกิด10กรกฎาคม33การงานการเงินจ้าถามการงานกับการเงินของเขาตอนนี้งานของเขายังเป็นตัวสำรองอยู่นะคะการเงินก็ยังไม่ใช่ลาภผลเงินแท้จริงไดร์หน่อยค่ะไดร์หน่อยขับเคลื่อนตัวเองหน่อยใช่ใช่ทีมหน่อยใช่ใช่จะได้ไปเจอจังหวะของชีวิตน้องหนิงรู้ไหมจังหวะของชีวิตอ่ะบางทีหนูก็ต้องเดินพาตัวเองไปประกวดจังหวะของชีวิตของน้องเนี่ยตอนนี้หนูเครียดมากเลยค่ะคุณแม่ร้องไห้สาเดี๋ยวทำได้ไหนช็อตนี้เอาใหม่นะหนูเครียดมากเลยเครียดมากเลยค่ะแม่
จะได้มงต่างประเทศกลับมานะคะคือจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แต่ข่าวดีทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขับเคลื่อนตัวเองด้วยเช่นกันใช่ค่ะก็โชคดีนะคะวันนี้ที่มาจัดรายการนี้พอดีโชคดีโชคดีจริงๆนะโชคดีที่เราได้เจอกันเดี๋ยวเราจะลองดูแม่ค่ะเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้ตลอดเวลานะคะท่านผู้ชมคะไม่ทำให้ก็ไม่ได้เพราะแบบเป็นคนงดงามงดงามนะคะขอบคุณค่ะคุณราตรีนะคะเมื่อกี้ที่ตอบไปแล้วคุณราตรีถามเข้ามาอีกว่าแล้วการเงินจะดีไหมคะอาจารย์ค่ะแล้วจะได้ก้อนใหญ่ไหมดูนะคะการเงินอ่ะจะดีค่ะก้อนใหญ่อ่ะได้จริงๆแต่ว่ามันเก็บไว้ไม่ได้ได้มาแล้วมันใช้ไปนะได้มาแล้วใช้ไปทางที่ดีได้มาแล้วเอาเข้าแบงค์ทันทีค่ะไม่ใช่ค่ะแล้วทำสมุดแบงค์หายทำบัตรประชาชนหายอะไรอย่างนี้เปลี่ยนโฉมหน้าจนแบงค์ทำไม่ได้อะไรว่าไปเพื่อไม่ให้เงินออกมาใช้ได้อีกก็คือได้มาใช้ไปมันก็ออกไปอยู่ดีนะคะช่วยแชร์กันด้วยนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะค่ะตอนนี้มีท่านผู้ชมเข้ามาสอบถามกันอย่างมากมายนะคะในบางทีนะคะหนิงอาจจะอ่านไลฟ์ในคำถามไม่หมดสอบถามแล้วก็โทรมาเลยไม่หมดถ้าอย่างนี้นะคะก็คืออยากให้ท่านผู้ชมโทรมานะคะสายสดดีกว่าโทรมาทักทายเรากิ๊กกราฟกิ๊กกราฟกันนะคะในสายสดที่029423319หรือว่า029423498เพราะว่าวันนี้หนิงอุตส่าห์ทำผมเป็นสาวอาหรับราตรีนะคะห้อยคาติดเพื่อที่จะยืนอยู่บนอะไรนะหอคอยแล้วก็ปล่อยผมลงมาเรียกเจ้าชายลงไปถ้าเจ้าชายลงไปขึ้นไหมนี่ผมจะหลุดหมดไหมเนี่ยผมไม่หลุดค่ะแต่เขาอาจจะหลุดน่าเกลียดตัวซะสวยค่ะผู้หญิงคนนี้เจ้ามาถึงคุณขอโทษค่ะอาจารย์ค่ะเหม็นค่ะทีมงานค่ะขอน้ำหอมหรือน้ำอบหรือว่าผมไม่ทานแล้วค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณอภิชยาค่ะบอกว่าเกิด9 เมษายน 2514วันนี้จะมีโชคไหมคะถามวันนี้เลยเหรอวันนี้จะมีโชคเลยเหรอมีโชคนะคะกับตัวเลขเก่าที่ออกไปแล้ววันนี้มีโชคเมื่อ5งวดที่แล้วของปีนี้อ๋อนับเลยแล้วบอกทางเลยโทรมาบอกทางรายการด้วยนะว่าเลขไหนเพราะหนิงจะได้ซื้อตามใช่ใช่อย่าได้แคร์อย่าได้แคร์นะคะคุณธิดารัตน์สอบถามค่ะปีนี้จะมีโอกาสหลุดหนี้ไหมคะโอ้หลุดหนี้หนี้เขาใหญ่หรือเปล่าต้องถามก่อนว่านี่หนี้คุณธิดารัตน์หนี้ใหญ่หรือเปล่าหนี้กระจายมากนี่ค่ะไปยำเขาก็มีโอกาสหลุดหนี้ไหมคะมีโอกาสค่ะแต่ว่าต้องออกไปหาเองนะคะเดินออกไปหาเพราะว่าเหรียญเนี่ยเป็นเรือนะคะนาวาเรือเป็นเรือแล้วก็เป็นเรือที่มั่งคั่งแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ด้วยค่ะมีสายแล้วดีจ้ามีสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแจงค่ะคุณแจงสวัสดีค่ะจากจังหวัดไหนเอ่ยปทุมค่ะนะปทุมธานีนะคะสวัสดีค่ะน้องแจงวันนี้อยากจะสอบถามอาจารย์เรื่องอะไรคะสอบถามเรื่องที่บ้านค่ะเรื่องที่บ้านเนาะไม่โอ้ยพอดีตอนนี้คุณแม่อยู่คนเดียวอะค่ะคือพอดีคุณพ่อเพิ่งเสียแล้วอยากทราบว่าคุณแม่เขาจะลำบากหรือว่าเขาแบบมีอะไรในใจอะไรอย่างนี้ป่ะคะหนูไม่ได้อยู่ด้วยเหรอลูกอะไรนะคะหนูไม่ได้อยู่ด้วยเหรอจ๊ะหนูพอดีหนูทำงานไกลอะค่ะแล้วบ้านก็อยู่ไกลอะค่ะแล้วคุณแม่คุณแม่อยู่กับใครคะอยู่กับคุณยายค่ะโอเคค่ะค่ะรู้จักพวกสอเสือแม่สุมาลีสามารถสอเสืออะไรพวกนี้อะไรนะคะรู้จักพวกสอเสือไหมคะญาติมีญาติหรือแม่หรือใครมีชื่อสอเสือไหมคะสอเสือคุณพ่อชื่ออะไรคะคุณพ่อชื่อจริงใช่ไหมคะค่ะธรรมนูค่ะแล้วคุณแม่ล่ะคะอ๋อคุณแม่ชื่อสิรินาค่ะสิรินาสาวเสือใช่ไหมคะแม่เธอหรือเปล่าเนี่ยก็คือเขาจะมีความผูกผู้ตายบอกว่าเขาว่ามีความผูกพันกับผู้หญิงที่ชื่อสอเสือมากเลยนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างปวดเหมือนปวดท้องนะคะมีปัญหาในช่องท้องอยู่คุณแม่ตอนนี้ก็ถ้าผู้หญิงสอเสือตอนนี้ก็เหมือนทุกข้างในอ่ะเพราะว่าบอกหรือแสดงออกไม่ได้ค่ะค่ะแล้วก็มีผู้หญิงแก่คนหนึ่งอ่ะนะคะชอบใส่สายเดี่ยวไม่ใช่สายเดี่ยวเท่าแบบเธอนะสายเดี่ยวสายใหญ่
สายเดี่ยวหูใหญ่เขาเรียกเสื้อม้อห้อมเหรอเออๆค่ะเขาเรียกว่าเสื้อหูช้างนะคะก็ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาจะนั่งริมเสากลางบ้านบ้านหนูเป็นเหมือนเป็นบ้านไม้ป่ะไม่เชิงค่ะไม่เชิงเป็นทาวน์เฮาส์อะค่ะแล้วทำไมมันมีเสาได้คะบ้านอะไรนะคะแล้วทำไมมันมีเสาได้คะเสาไม่แน่ใจอะค่ะลองไปดูนะคะมันเหมือนมีเสาหรือว่าเป็นอ๋อไม่ใช่เสาขอโทษค่ะราวบันไดเป็นไม้ถูกต้องค่ะคือราวบันไดเป็นไม้มันไม้แท่งนะลูกมันเป็นไม้แท่งค่ะผู้หญิงแก่คนนี้เขาชอบไปนั่งก็คือเจ้าที่เขานั่งตรงนั้นอย่าให้เขาไปนั่งเดี๋ยวแกจะไม่ได้เดินค่ะแค่นี้ก็เขาบอกมาส่วนคุณแม่หนูก็มีปัญหาเรื่องช่องท้องเพราะว่าอาจจะเพราะกินเผ็ดลมเยอะอ๋อค่ะก็คะแค่นี้ค่ะไม่มีอย่างอื่นยังไม่มีอะไรจ้ะค่ะก็เพียงแต่ว่าไม่อยากให้คุณยายไปนั่งตรงเสานะคะคุณยายคุณยายหมายถึงคุณยายหนูอะค่ะค่ะหรือใครหรือแม่หรือใครผู้หญิงที่ใส่คอกระเช้าหูช้างคอกระเช้าหรอคะน่าจะคุณยายแต่คุณยายก็ไม่ค่อยชอบนั่งตรงบันไดนะคะแต่มีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่นะเนาะเป็นคนบอกเขาคนใช่ไหมคะบอกคนละกันว่าอย่าเข้าไปนั่งตรงนั้นละกันอย่าไปนั่งอาจจะนั่งเนาะอาจจะนั่งอาจจะมีบ้างอย่าไปนั่งแล้วกันนะตรงนั้นเป็นที่ที่เจ้าที่เขาอยู่ที่ของเขาได้ค่ะนะคะโอเคขอบพระคุณนะคะไว้โทรมาอีกนะค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแจงคุณแม่เขาชื่อสอเสือเขาจำไม่ได้เหรออาจจะเป็นสอเสือหรือสอสลาหรือสอพืชผีฉันบอกสอเสือตายไปนางงามก็ตายดิ้งดอดยิงอีกแล้วค่ะดิ้งทนไว้เพื่อคืนนี้โอเคเรามีนัดกันนะคะเราจะเปิดน้องเขาดูนิดหน่อยว่าเปิดกรรมดูว่าอะไรจะทำให้น้องเขาประสิทธิได้ค่ะวันนี้ก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์คุณแม่ด้วยนะคะรู้สึกว่าต้องรอคิวกับคุณต่อเราไปดูที่ SMS กันค่ะคุณแม่ขายจะเปลี่ยนงานครับไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าจากเล็กค่ะอ๋อไม่อยากให้เปลี่ยนเลยอ่ะไม่อยากให้เปลี่ยนเลยอ่ะเล็กใช่ค่ะทนอีกนิดนึงช่วงนี้โชคลาภการงานกำลังมาเงียบไปเลยสักทีเสียงวิทยุทีวีเรานะคะก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะยังไงก็ฝากนะคะท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะตอนนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์อยู่นะตอนนี้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าคุณแชร์เขาออกไปเนี่ยอาจจะมีท่านผู้ชมบางท่านที่เหมือนเป็นวิทยาทานนะคะเหมือนเป็นว่าช่วยตอบส่วนในชีวิตเขาด้วยเช่นกันนะคะขอกราบขอบคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะสายันน่ะดูมีมงกุฎอ่ะดูไม่เต็มได้ค่ะดูล้นเรามารับสายอีกสายนึงกันดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะฝากขอโทษนะคะฝากปิดทีวีก่อนก็ได้ค่ะหรือปิดเสียงทีวีอะไรนะคะปิดเสียงทีวีก่อนได้ไหมคะค่ะเบาเสียงไปแล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อปาริดาค่ะคุณปาริดานะคะโทรจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณปาริดาวันนี้คุณปาริดาอยากจะสอบถามอาจารย์คุณหมอตาในเรื่องใดคะเรื่องการเงินค่ะเรื่องการเงินเกิดอะไรขึ้นถามตามนะค่ะการเงินเป็นไงคะจะถามว่ามีโชคลาภหรือว่ายังไงหรือใช่ค่ะใช่ค่ะโชคลาภต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของคุณตอนนี้บ้านอยู่ไหนคะทันโทษค่ะอ๋ออยู่กรุงเทพค่ะไปอยู่กรุงเทพช่วงไหนคะทันโทษนิดนึงช่วงประเวศค่ะฮะประเวศค่ะประเวศถนนประเวศภาษีตึ๊ดอ๋อใช่ไหมคะก็สายนี้ไม่เป็นไรนะคะรบกวนไปขอโชคลาภการเงินกับแม่นาคค่ะเรื่องจริงไม่ได้โกหกไปขอเลยไปขอกับแม่นาคนะคะเอากล้วยเอาอะไรไปนะคะแล้วก็เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมท่านหนึ่งคืนอย่างน้อยคุณก็ได้สะเดาะเคราะห์ด้วยนะคะ
นะคะค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณปริดายังดูอยู่นะคะเมื่อกี้สายหลุดไปเนาะก็ให้ไปกราบไหว้นะคะใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เพราะว่าวันนี้นะคะพี่มีความสุขทุกครั้งที่มีเคสเข้ามาที่ออฟฟิศโมเดลราคาลายต่อไปเพราะว่าเราจะได้ช่วยเขาว่าเอ๊ะทุกโศกโรคภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเทียนเห็นเป็นภาพเนาะเราไม่ได้มโนเอ๊ะหมอก็มโนลูกค้าก็มโนต่างคนต่างมโนใช่ไหมคะค่ะไม่เลยเพราะว่าอยากจะบอกว่าหนิงจัดรายการมานะตอนนี้นะคะหนิงตอนแรกก็เอ๊ะเชื่อดีไม่เชื่อดีแต่ตอนนี้เริ่มแบบเชื่อ 100% แล้วก็กำลังจะทำใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าหมอก็ไม่ได้ขยับมือน้องหนิงก็เห็นใช่ไหมคะแล้วเทียนตามภาพเลยค่ะเขาจะวิ่งของเขาเองใช่ใช่เขาจะบอกเองว่าคุณอะไรคุณคือ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 สิ่งนั้นโอ้ยน่ากลัวมากค่ะอาจารย์ค่ะหนูกลัวเป็นดาวต่อไปถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมน้องหนิงแชร์ของน้องหนิงไปยัง71.8 ล้านย่านน้ำแชร์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ท่านต่อคะหนิงใช้เสียงขู่หมอถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะคะในการดูดวงมนตาแมนดาร่าหรือการวิเคราะห์กรรมแล้วก็รักษากรรมกับเรานะคะได้ที่063-268-2555ค่ะโทรมาได้เลยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่ามีแฟนคลับทางรายการก็มารักษากรรมด้วยที่สตูดิโอชนะ8ไทยแลนด์ด้วยเช่นกันใช่ใช่เราต้องรักษาให้เราไปในทิศทางที่ดีนะคะคนไหนไม่ใช่ของเราก็ต้องถอดออกเนื้อน้องหนิงเนื้อเจตพูดเจตวิญญาณอย่างเงี้ยนะคะรับมาด้วยความไม่ตั้งใจได้ค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไลฟ์กันต่อเลยค่ะคุณรุ่งนภาค่ะคุณรุ่งนภามหาชัยนะคะบอกว่าเกิด29 ตุลา 2517ปีขานโชคลาภเงินทองเป็นอย่างไรบ้างคะโอ้โหเส้นตรงดิ่งเลยค่ะดูนิ่งมากดูนิ่งมากเส้นตรงขนาดนี้โชคลาภเงินทองประคองไปเลยค่ะประคองยาวไปค่ะคุณยาวไปยาวไปนะคะไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องหวังใหม่ไม่ต้องหวังใหม่นะคะประคองแต่ว่าแต่ถ้าเขาอยากข้ามดวงน้องหนิงค่ะเขาอยากข้ามเส้นไปสู่ความโชคดีเขาต้องไปขอเลขพวกนี้กับปู่ฤาษีกับปู่ฤาษีที่บ้านเขาแหละเนี่ยเขามีปู่ฤาษีอยู่ก็มีองค์เล็กๆอยู่ก็ให้เขาขอไปนะคะต้องขอบคุณคุณรุ่งนภาอีกครั้งนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์มาณทีนี้ด้วยนะคะคุณรุ่งนภานี่หมอใส่สีดำดูตัวเท่าหนิงหน่อยว้ายหนิงก็ตัวใหญ่ใช่ใช่วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นานนะจะมีความนะตอนนี้ไลฟ์เข้ามาเยอะมากนะคะถ้าเกิดยังไงบางท่านนะคะที่คอมเมนต์ในไลฟ์มานะตอนนี้แล้วโทรมาดีกว่าโทรมาดีกว่านะคะเพราะจะได้เมาส์เมาส์กันใช่จะได้เมาส์กันเพราะบางทีหนิงก็อ่านไม่หมดต้องหนิงต้องขอกลับทานอภัยมานะทีด้วยเช่นกันบอกแล้วไงไม่ยอมประหารด้วยดอกไม้แห่งความรักคุณปลาค่ะที่ SFS ณตอนนี้ค่ะคุณปลาบอกว่าเรื่องเงินเรื่องโชคลาภช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณปลาเรื่องเงินและเรื่องช่วงโชคลาภตอนนี้ก็ชื่อเหมือนปลาจริงนะค่ะก็ถือว่าการเงินดีขึ้นนะคะแต่ก็จะต้องแจ้งให้คุณปลาทราบว่าอย่างน้อยดวงของคุณเนี่ยต้องบูชาเทพโป๊ยเซียนกันเลยทีเดียวคือจะมีเพื่อนเนี่ยมาชวนไปให้โชคดีต่างๆนานาเยอะมากค่ะนะคะโอเคอาจารย์ค่ะอย่างนี้นะคะหมอค่ะพี่หมอค่ะพี่หมอตาค่ะคืออย่างนี้นะคะค่ะคุณณัชกรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเมื่อเทปที่แล้วที่พี่หมอบอกว่าให้ไปพูดถึงหอไอเฟลหรือหอเอฟอิตาลีนะคะคุณซึ่งคุณณัชกรบอกว่าอาจารย์คะอยากดูเรื่องโชคลาภค่ะแต่อาจารย์บอกให้ไปที่หอไอเฟลไม่ได้ไปแล้วค่ะทำไมไม่ได้ไปแล้วค่ะเพราะว่าแล้วมีอย่างอื่นไม่คาดที่จะทำให้มีโชคแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ไปเพราะอะไรอะค่ะอาจารย์เขาบอกแค่ว่ามีอย่างอื่นที่ทำให้เขามีโชคอีกไหมคะคุณณัชกรสวดมนต์ค่ะสวดมนต์ค่ะสวดมนต์บทอากาวัจรสูตรนะคะคุณณัชกรค่ะถ้าเกิดว่าดูอยู่ตอนนี้ให้สวดมนต์นะคะค่ะสวดมนต์น่าจะดีขึ้นทำให้ใจเย็นใจไม่ร้อนจิตผ่องใสใจสบายค่ะโอเคค่ะคุณณัชกรต้องขอบคุณมานะที่นี้ด้วยถ้าเกิดยังไงเรามาเปิดรับสายสดกันดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณ อะไรชื่อคุณอะไรคะโอ้ฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะตะกี้เป็นเสียงผู้ชายตอนนี้เป็นผู้หญิงเลยใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะพอพิธีกรเป็นผู้หญิงค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีสิ่งอะไรลึกลับหรือเปล่าตายแล้วหรือว่าหนูมีเจ้ากรรมนายเวรเป็นผู้ชายค่ะว่าไงคะสวัสดีค่ะถามว่าลูกไม่สบายบ่อยค่ะใครอะอะไรอ๋อใครอะแม่ลูกชื่ออะไรคะคะชื่อน้องน้ำข้าวค่ะน้องน้ำข้าวไม่สบายบ่อยนะคะโอ้น้องน้ำข้าวน้องน้ำข้าวไม่สบายด้วยช่วงขอโทษนะคะน้องน้ำข้าวมีความไม่สบายตั้งแต่หน้าอกลงมาจนถึงช่องท้องค่ะค่ะใช่ค่ะตอนนี้ด้วยจากหน้าอกของน้องน้ำข้าวเนี่ยนะคะหนึ่งเหมือนกับน้องน้ำข้าวนี่ก็มีเรื่องของโครงสร้างกระดูกด้วยนะคะค่ะเพราะว่าอาจจะที่โครงสร้างกระดูกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นคนนอนเอนอะนึกออกว่าคนนอนไม่ตรงอะนอนขดนอนอะไรยังไงนอนโค้งไม่นอนขดนอนขดต้องอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแต่นี่เขานอนแบบสรีระมันแบบโค้งอะรู้จักนอนนอนเหมือนโค้งอะค่ะมันก็จะเลี้ยวรถอย่างเงี้ยพยายามให้น้องน้องหนึ่งเขาต้องพยายามนอนคว่ำอะค่ะถ้านอนของน้องเนี่ยมันผิดปกติมันมาจากที่น้องไม่สบายเนี่ยมันมาจากเรื่องก่อนนะหนึ่งเรื่องท่านอนกายภาพก่อนนะคะหนึ่งเรื่องท่านอนสองเรื่องระบบของน้องเนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงอกจนถึงช่วงท้องเนี่ยนะคะเหมือนน้องเนี่ย มีตรงช่วงเนี้ยค่ะมันเป็นพังผืดอยู่นะคะค่ะนะคะมีความแล้วอย่างนี้โตไปเขาก็จะหายไหมคะหรือหนึ่งคืออยากให้คุณแม่สอบหนึ่งคืออยากให้คุณแม่พอน้องเขานอนคว่ำปุ๊บก็รีบถ้านอนคว่ำแล้วหลับก็ต้องรีบหงายเขาออกนะคะสองหนึ่งต้องแก้ด้วยค่านอนก่อนนะคะอย่างที่สองเนี่ยต้องดูนะคะมันมียาโบราณเนาะที่มันกินแล้วมันจะช่วยน้องในการระบายระบายนะคะลมเป็นแอร์เป็นพอดีทำเป็นร้านซักรีดอะค่ะแล้วเป็นฝุ่นละอองพวกเศษกรุงเศษผ้าค่ะใช่มันทำให้น้องเนี่ยหายใจไม่ดีค่ะอันนี้ทำไงดีอะทำดีก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนอนของน้องเขาใช่อันนี้เรื่องฝุ่นเรื่องผ้าหมอว่าก็ยังพอทำเนาไม่เท่าไหร่แต่เรื่องหายใจไม่ออกก็มีผลเนาะค่ะจะถามว่าอะไรเอ่ยก็ถามนี่แหละค่ะว่าเกี่ยวกับเศษฝุ่นเศษผ้าอันนี้โดยตรงเลยเหรอแล้วเขาตอนที่ปิดเทอมอยู่กับคุณแม่2เดือนอะไม่เป็นอะไรเลยนะแต่พอไปโรงเรียนไปได้แค่4วันกลับมาเป็นไข้เลยเรื่องของไปโรงเรียนช่วงนี้เด็กอาจจะไปโรงเรียนเยอะแต่ถ้าลองเชื่อดูไหมคะถือว่าไม่เสียหายอะไรค่ะค่ะก็หนึ่งที่บ้านไม่ทราบว่ามีหลวงพ่อพุทธโสธรอยู่ในบ้านไหมคะพุทธโสธรมีแบบรูปเล็กอะค่ะองค์เล็กค่ะนั่นแหละให้น้องเขาห้อยตัวติดคอติดกระเป๋าเพราะว่าฝากตัวเขาไว้เป็นลูกหลวงพ่อโสธรบอกว่าหลวงพ่อเจ้าขาลูกขออนุญาตถวายลูกน้องน้ำข้าวเนี่ยให้เป็นบุตรหลวงพ่อโสธรนะคะที่การใดป่วยเนี่ยที่มันโรคเล็กโรคน้อยโรคใหญ่โรคยากเนี่ยขอให้หายไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วอย่างนี้เดี๋ยวขอโทษนะคะแล้วอย่างนี้เราเคยได้ยินมาว่าถ้าถวายเป็นลูกพระแล้วจะไอ้นี่จะด่าว่าไม่ได้ตีไม่ได้จริงไหมคะเราเป็นลูกเอ้ยเขาเป็นลูกเขาเป็นลูกนะคะเราปกติด่าคำไม่ดีมันก็ด่าไม่ได้อยู่แล้วแต่ด่าแบบสอนเนี่ยมันก็ด่าได้ถูกไหมคะมันด่าแบบไหนล่ะขึ้นแบบอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไม่มีค่ะคือหมายถึงเตือนดุเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือตีอย่างเงี้ยได้ไหมเราต้องเลี้ยงลูกให้เป็นลูกนะคะไม่ได้เลี้ยงลูกให้เป็นเทวดาใช่ไหมคะพี่เราเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงลูกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแล้วก็แต่ถวายให้พระไปแล้วก็ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ลูกเราก็จะแข็งแรงตีได้อะไรได้ใช่ค่ะลูกก็จะแข็งแรงตีได้ปกติอันนี้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วตีตามที่เขาต้องตีนะคะอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็เด็กก็จะไม่ป่วยอีกอย่างนึงนะคะขออนุญาตเรื่องการนอนการนอนที่มันผิดปกติที่คดโค้งเนี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน้องเป็นคนติดผ้าห่มผ้าห่มก็พยายามที่จะต้องซักบ่อยหน่อยก็ดีค่ะนะคะอย่างอื่นไม่มีไม่เห็นอย่างอื่นนะคะไม่เห็นสิ่งแอบสิ่งแฝงค่ะแล้วกิจการอะไรเรื่องเรือนอย่างนี้ดูได้ไหมเป็นถามได้ไหมคะ กิจการเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะพอทำเนานะคะเพราะว่าจริงๆล่ะหายไปกับเงินที่ใช้เฉพาะหน้ามากกว่าจริงๆได้กำไรค่ะนะคะอาจจะเราทำมันระบบบัญชีไม่เป็นค่ะกิจการไม่ได้เสียหายไม่ได้เครือบแคลงไม่ได้สงสัยไม่ได้มีใครมาโกงแต่อาจจะใช้ไปกับเอ๊ะ
วันนี้ทุเรียนของเล่นลูกอะไรอย่างนี้ทุเรียนค่ะชอบมากทุเรียนลูกนึงวิธีแก้แบบไหนบ้างนะคะอันนี้ถูกเป๊ะเลยอ่ะแบบว่ามันทำได้นะหลายหมื่นอยู่แต่ว่าทำไมเงินเก็บต่างค่ะทุเรียนลูกนึงก็500หรอโอ้ยกิโลละเท่าไหร่คะบางเขตขายไม่เท่ากันละค่ะอันนี้เราก็ต้องบอกว่าเป็นสุขันบริโภคเนาะเราก็ต้องรับมันอาจจะแบบว่าเราก็ต้องเข้าใจมันถ้าเราซื้อความสุขนะคะบางอย่างมันตึงเกินไปมีแต่เงินแล้วไม่มีความสุขก็ไม่โอเคแต่คุณก็ต้องตั้งเป้าสิคะว่าอันนี้ฉันได้มาเท่านี้จะเก็บเท่าไหร่อันนี้ค่ะอย่างน้อยต้องเก็บสัก 45% เพราะว่ามีลูกเล็กค่ะใช่ค่ะจะไปเก็บ 60% ก็ไม่ได้เพราะว่าลูกก็ยังกระจองงงแงเนาะแต่อนาคตได้เก็บแน่นอนใช่ไหมคะปรับนิสัยค่ะนิสัยทุเรียนอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคนเหมือนอาจารย์พูดกระทบที่ว่าแบบว่าไม่เห็นตัวเงินแต่ได้เยอะอยู่ไม่เห็นตัวจริงจริงใช่นะคะการกินการใช้ค่าครองชีพสูงมากอะค่ะไม่เกี่ยวหรอกคุณบริโภคให้มันสูงเองเอานะคะมีสายเข้ามาต้องขอโทษนะคะได้ค่ะยังไงฝากกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสายมาเนาะสายมาไม่หยุดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ1หัวใจการร่วมบุญนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจซะโดยตรงค่ะจะไม่ให้ทำธุรกิจเลยก็ไม่ได้ค่านู่นค่านี่ค่านั่นหมอก็มีค่ารถนะคะแต่1การดูดวงก็ต้องช่วยกันได้ค่ะเรามาเปิดสายที่2กันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะคะซึ่งก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะที่เข้ามาสายมาแล้วเออสายมาแล้วอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แมรี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะพัชรประพรค่ะเออพี่มาเที่ยวมาเมื่อเช้าเพิ่งคิดถึงเลยตอนแต่งฟันขาเป็นไงค่ะดีขึ้นแล้วค่ะอาจารย์กลับบ้านแล้วแล้วก็ฉีดยาอะไรเงี้ยค่ะครับตกลงหมอว่าไงบ้างอ่ะหมอบอกเส้นเอ็นอักเสบมากค่ะมากค่ะให้ดูแลตัวเองว่าอย่าเดินเยอะค่ะคุยอย่างนี้เราก็มาเจอกันไม่ได้เลยเนาะมาได้มาได้ไปแล้วค่ะรอให้พวกเขาว่างงานกันก่อนนี่ก็อยู่บ้านคนเดียวค่ะค่ะมีอะไรให้รับใช้คะค่ะอาจารย์ว่าที่อาจารย์บอกพัดมีโชคก็มีจริงวันนี้พัดพระรัตนพรจะมีโชคไหมคะเอาโชคเขาลาบมาสะเดาะคอเนาะดูซิวันนั้นไปอยู่โรงพยาบาลห้องอะไรเตียงอะไรอ่ะนั่นจำไม่ได้ค่ะโอ้ยนั่นมันโชคลาภคุณแล้วไปถามใครซิหมายถึงว่าไปเข้าห้องอะไรมันเป็นใช่ค่ะค่ะห้องอะไรเตียงอะไรมันต้องมีคุณไปดูคุณไปดูค่ะใช่ไปถามใครแล้วมันจำไม่ได้แล้วไปเออมันของคุณเลยมันของคุณเลยค่ะใช่นะคะนี่พัดจะมีไหมล่ะคะฮะอะไรนะคะพี่มะเหมี่ยวแล้ววันนี้พัดจะมีไหมคะอ้าวบอกแล้วเนาะว่าโชคลาภมาจากเตียงห้องพักค่ะแต่ว่ามีเนาะแต่ถ้าพัดไม่ได้เลขห้องเลขเตียงพัดก็มีเนาะอะไรนะคะหนึ่งฟังพัดไม่ได้เลขห้องเลขเตียงก็มีใช่ไหมคะเลขห้องเลขเตียงจะออกหวยอ่ะโอ้ยมันไม่ทันแล้วค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจำจริงๆนะน้องหนิงเวลาคนเนี่ยมาไปโรงพยาบาลปุ๊บเลขห้องเลขเตียงก็จะออกหวยหนูจะไปวันนี้แล้วค่ะถ้างั้นไม่ปากไม่เดียวมาไม่หนูไปหาแฟนอาจจะเป็นหมอแม่บอกว่าเมื่อกี้ไม่มีแฟนไงไม่มีแฟนค่ะหลุดทีละเรื่องทีละเรื่องผู้หญิงคนเดียวน่ากลัวค่ะกลับมาที่คอมเมนต์ไลฟ์นะคะคุณราตรีค่ะบอกว่าปีนี้จะได้ปลูกบ้านใหม่ค่ะจะสำเร็จไหมคะปลูกบ้านใหม่เลยปลูกบ้านใหม่สำเร็จค่ะสำเร็จแต่ต้องขอเทวดาฟ้าดินแล้วก็เจ้าที่ด้วยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยเฉพาะเสด็จพ่อรัชกาลที่5ค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณราตรีค่ะได้แน่นอนค่ะเรามารับสายที่3กันเลยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับตูดตูดไม่ใช่สวัสดีค่ะค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะราตรีค่ะปกติค่ะอ๋อคุณราตรีสวัสดีค่ะหนูเพิ่งอ่านก็ขอโทษจริงๆค่ะคุณราตรีที่หนูเพิ่งอ่านไปว่ามันเยอะมากค่ะตามรันคิวค่ะพี่ราตรีสอบถามเรื่องอะไรดีคะก็เรื่องปลูกบ้านเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้โยนเหรียญล้อเลยนะอันนี้ก็ได้คำถามอีกคำถามนึงก็คือปลูกบ้านได้สำเร็จต้องขอเสด็จพ่อรอ5นายนะคะค่ะว่ายังไงจ๊ะแล้วก็ถ้าปีหน้าจะย้ายงานจะดีหรือเปล่าคะย้ายงานจะดีหรือเปล่าคะไม่ย้ายได้ไหมคะ
เพราะว่าย้ายไปปัญหามันจะหนักกว่าเดิมเหมือนตอนนี้เรารู้ปัญหามันคืออะไรแล้วเราอยู่เป็นค่ะอยู่เป็นถ้าออกจากงานเลยอะคะเออแล้วไม่ย้ายออกเลยไม่แถวบ้านไม่แล้วพี่ราตรีจะทำอะไรคะไม่มีใครทำธุรกิจของตัวเองค่ะอ๋อตั้งใจนะคะทำได้ค่ะทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยถ้าออกงานนะคะใช่จริงๆหมออยากให้เป็นไซส์ไลน์มากกว่าฮะอะไรนะคะไซส์ไลน์ในการที่แบบว่ายังอยู่ในสองประเด็นเพราะว่าเราต้องฝึกความชำนาญให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วปลูกบ้านสำเร็จต้องขอเสด็จพ่อร .5 แล้วขออะไรคะใช่ค่ะใช่ค่ะขอเสด็จพ่อร .5 ที่ท่านมาปกปักพิทักษ์รักษาแล้วก็ทุนน้องทุนเชิญญาณพระบารมีนะคะมาสถิตอยู่ที่บ้านหลังนี้เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขค่ะเนาะไม่ใช่หมายถึงคุณเป็นร่างทรงนะไม่ใช่นะคะเขาไม่เกี่ยวกันละเรื่องกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้นะคะขอบคุณนะคะช่วยพี่หน่อยปีนี้สำเร็จใช่ไหมคะปีนี้สำเร็จแน่ใช่ไหมคะชัวร์มากชัวร์มากชัวร์มากดีใจด้วยนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะยังไงล่ะอยากได้บ้างก็ได้บ้างเขารักยิงเกมเมื่อกี้เดี๋ยวไปรอหมอที่โรงพยาบาลเถอะไปหาแฟนจะหาแฟนเป็นหมอด่วนเอก็ฝากท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามอยู่นะตอนนี้บอกได้เลยว่าโทรมาสายสดจะดีกว่าเพราะบางทีนะคะหนิงอ่านไลฟ์เนี่ยมันเยอะมากแล้วหนิงอ่านไม่ทันต้องกราบขอประทานอภัยมานะวันนี้หนิงโฟกัสล้นเนี่ยหนิงโฟกัสล้นมากซึ่งคำถามนี้เยอะมากแล้วหนิงตามดิสอ่านไม่ทันต้องกราบขอประทานอภัยมานะทีด้วยค่ะยังไงนะคะก็เจอกันหลังไมค์หรือว่าจองดูดวงได้นะคะเจอใช่เจอกันหลังไมค์จองดูดวงได้เพราะว่านี่เลยหนิงอยากจะบอกว่าแฟนคลับที่ติดตามหมอตานะคะนี่เลยค่ะ0632682555การขับมาที่รายการเนี่ยเยอะมากมาวิเคราะห์มากันทุกวันมากันทุกวันมารักษากันไปความแม่นไม่แม่นนี่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนนี้ความศรัทธานะคะถ้าเกิดคุณมาด้วยความรู้สึกว่าอยากหาทางออกนะคะก็ทำเต็มที่นะคะค่ะเรามาดูที่นี่อย่างที่เห็นนะคะนี่ของนี่ของใครนี่ของ DM เป็นดอทเด็กเลยเป็นดอทเด็ก DM เมื่อวันศุกร์นู้นนะที่ผ่านมานะคะเมื่อกี้ DM ก็เข้ามาแล้วสบายดีหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่ว่าในไลฟ์ก็เยอะมากนะคะในคำถามขออนุญาตมาดูที่ไลฟ์ก่อนได้ไหมคะได้ค่ะค่ะดีไลฟ์นะคะคุณพงศกรบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เงินคืนไอเรื่องเงินเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เงินคืนรอไปก่อนค่ะอีก 3-4 เดือนค่ะรอไปก่อนค่ะแล้วก็ได้เป็นงวดงวดได้เป็นงวดงวดไม่ได้เป็นก้อนคืนนะคะแต่ยังถือว่าได้คืนก็โชคดีแล้วนะก็โชคดีบางคนนี่คือหายต๊อกอย่างนี้เนี่ยหายต๊อกหายเลยหายไปเลยพอจะทวงบอกว่าก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนไงลูกค่ะพอจะทักก็ไม่มียังไม่มีให้อย่างเงี้ยก็เสียใจกันไปเรามารับสายที่4กันเลยจ้าสวัสดีค่ะสายที่4หงอหนิงมั่วเปล่าสายที่5ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมหุยเสียงหล่อเขาผู้หญิงคนนี้ก็ทำแมนสู้เลยสวัสดีแมนแมนชื่ออะไรคะชื่ออั๋นครับชื่ออั๋นนะคะสวัสดีค่ะครับคือผมเคยโทรมาไม่รู้ว่าอาจารย์จะจำได้ไหมครับเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วได้ครับค่ะค่ะเสียงหล่อครับทีนี้คือผมถามเรื่องงานกับเรื่องครอบครัวไปครับแล้วเหมือนอาจารย์บอกให้ไปดูว่าคุณแม่เนี่ยเรื่องครอบครัวคุณแม่เขาบูชาเหมือนพระราหูเอาไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจำได้เลยแล้วทีนี้ผมก็ไปถามแม่มาแล้วช่วงแรกแล้วคือเหมือนแม่เขาก็บอกแม่เขาจำไม่ได้ครับเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็เลยกะจะโทรมาแต่ว่าเหมือนเมื่อ 2-3 วันก่อนอ่ะแม่เขาเอาเหรียญมาให้ดูเป็นเหมือนแบบแม่เขาได้มานานมากแล้วครับเป็นเหรียญจตุคามที่ข้างหลังเป็นเหมือนแบบราหูอมจันทร์นะครับใช่ไหมมาแล้วเหมือนคุณแม่ได้มาจากภรรยาของเจ้านายแล้วเขาก็เก็บไปที่ทำงานแล้วเขาก็ลืมไปเนี่ยครับอ๋อตอนนี้อย่าอ่ะโอเคเราเจอราหูองค์ที่ว่าแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวหมอขอยนเหรียญแป๊บนึงนะคะครับตอนนี้ราหูที่องค์ที่ว่าตอนนี้น้องอั๋นน้องอั้นน้องอั๋นอั๋นครับอั๋นน้องอั๋นทำงานอะไรลูกก็งานที่ผมถามไปครับว่าผมจะได้งานไหมตอนนี้โอเคอันนะเดี๋ยวพี่ขอถามแป๊บนึงนะเอาเป็นว่าอย่างนี้นะลองฟังหมอดูนะครับราหูที่เจอพี่อ่ะเดิมทีอยากให้เอาออกจากบ้านแต่ก็มีอีกใจนึงได้ยินเสียงว่าเขาอยากพิทักษ์อันก่อน
นะหนึ่งตอนนี้หนูเบญจเพศหรือเปล่าผม26ครับก็อยู่คน24 25 26เนี่ยเป็นช่วงเบญจเพศราหูท่านก็เลยคุยก็ใช้คำว่าสื่อสารละกันนะว่าอันพกท่านไว้ได้งานได้เงินก้อนโตแล้วก็ได้โชคลาภบางคนบูชาไม่ได้บางคนบูชาแล้วเขาเอาคืนบางคนบูชาแล้วเขาก็ค่อยๆรุ่งเขาไม่เอาคืนแต่เด็กผู้ชายคนนี้โทรมาคือราหูเขาบอกว่าเขาไม่เอาคืนเขาไม่เอาคืนยังเขาไม่เอาคืนก็ไม่ต้องย้ายประเทศหนีไปไม่มีประเทศอยู่ใช่ไหมเห็นยังแย่ๆแต่ของเนี้ยสื่อสารแล้วของหนูเนี่ยเขาไม่เอาคืนเขาจะพิทักษ์รักษาหนูก็ถวายศีลให้ท่านข้อหนึ่งอาจจะเป็นข้อที่ไม่ควรทำก็คือไม่ดื่มเหล้านะนะพอหนูทำได้ส่วนเจ้าชู้หนูยังทำไม่ได้กับผู้โกรธหนูยังทำไม่ได้นะเราจะปิดไว้เป็นความลับนะลูกนะฝากแชร์ด้วยนะโอเคโอเคนะลูกนะขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชายไม่ได้เอ็กแมนมาดูเด็กน้องตากล้องเขาเอื้อมอะไรสวยฟุ่มเฟือยเขาบอกงี้สวยล้นเป็นธรรมดาค่ะพอมีสายหนุ่มเข้ามาเนี่ยน้องหญิงจะสิงร่างในความแบบว่าทันทีนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามอยู่นะตอนนี้แล้วก็คอมเมนต์มาในไลฟ์น้องหญิงอ่านไม่ทันกรุณาโทรมาจ้ากับเราดีกว่าค่ะฝากน้องอันกับสายไลฟ์สายนะคะแล้วก็แฟนข่าวแฟนกลับช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะไลฟ์เยอะมากแล้วน้องหนิงก็พยายามน้องหนิงก็บอกไปเงี้ยน้องหนิงก็อ่านมาน้องหนิงพยายามที่จะอ่านให้ทันโอเคค่ะเต้นขอพรขอพรระบำงูเรามาที่คุณณชนนิชาค่ะวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคม22ปีมาแม่จะทำไงดีคะที่จะมีโชคลาภค่ะอาจารย์อ๋อจริงๆชอบมีโชคลาภแล้วเขาอยู่จังหวัดอะไรคุณณชนนิชานะคะบอกในไลฟ์มาด้วยนะคะว่าอยู่ในจังหวัดไหนหรือท่าทางที่ดีนะคะที่ดูตอนณตอนนี้โทรมาดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะได้เจาะประเด็นกันไปนะคะถ้าอยู่กรุงเทพก็ให้ไปขอที่วัดเล่งเนื้อยี่ค่ะถ้าอยู่กรุงเทพให้ไปขอที่วัดเล่งเนื้อยี่โอเคถ้าอยู่ต่างจังหวัดค่อยว่ากันโทรเข้ามาดีกว่านะคะได้ใช่โอเคว่ามาคุณพึ่งค่ะ12ธันวาคม27พุธกลางคืนปีชวดการเงินชีวิตค่ะอาจารย์ค่ะการเงินดูวุ่นวายขายเกลืออยู่เหมือนกันนะคะการเงินดูวุ่นวายขายเกลือค่ะดูลำบากดูงานมันมาไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ได้เงินแต่จัดระเบียบงานไม่ได้จัดระเบียบเวลาไม่ได้ก็เอาเงินไปก่อนนะคะอย่าไปคิดอะไรมากค่ะเอาเงินไปก่อนนะคะโอเคค่ะมาที่คุณธิดารัตน์ค่ะ1นิย60จะมีอุ้ย60อ๋อวันที่1นี้วันหวยออกนี้จะมีโชคลาภมั้ยคะแม่ถามเรื่องนี้หนูรู้ทันทีเลยหวยแน่นอนค่ะมีโชคลาภนะคะ2งวดเก่าคุณแทงอะไรก็งวดก็อาจจะออกหวยนะคะ2งวดก่อนคุณแทงอะไรแทงม้าอ๋อไม่ใช่น่ากลัวน่ากลัวสองงวดก่อนคุณแทงอะไรนะคะคุณธิดารัตน์แทงไปนะงวดต่อไปได้เลยค่ะมีนี่ไหมอ่ะค่ะมีที่อุดรูรั่วไหมอ่ะดูหนูรั่วเหรอใช่รั่วหน้าฝนหล่อนรั่วมากรั่วตามฤดูกาลจริงต้องขอโทษจริงๆค่ะคุณแนนนะคะไม่ทันละมีคุณบีมนะคะแชร์แล้วค่ะสวัสดีแล้วก็ DM บอกว่าสวัสดีค่ะหมอตาสวัสดีช่วยเช็คกันสวัสดีค่ะ DM คิดถึงจัง DM คิดถึงจังโทรเข้ามาหาบ้างซีอะไรอย่างนี้นะคะ DM โทรไม่ไหวมั้งอยู่ญี่ปุ่นเขียนมาก็ดีละค่ะคุณแนนนะคะ FC พี่หนิง FC U ด้วยเหมือนกันเลิฟๆเลิฟได้อยู่เริ่มมากมายคุณสุวรรณีค่ะอยากถามเรื่องโชคลาภกับครอบครัวครับผมมากมายครับผมโชคลาภกับครอบครัวโชคลาภโอเคนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าโอเคเพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ดีก็ไม่ค่อยได้ทะเลาะกันเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคเจ้าที่เจ้าทางโอเคนะคะโชคลาภก็ขอจากตัวเราเอี้ยได้ค่ะมาหนูมาคุณทศพรค่ะช่วงนี้ลาบลอยเปล่าครับช่วงนี้มีลาบลอยเปล่าครับลาบลอยที่มาจากดอกเบี้ยเปล่าลาบลอยนะคะก็จะบอกว่ามีไหมก็เป็นช่วงที่เงยหัวหาอาชีพมากกว่านะเหมือนจะมีคนมาให้งานที่ถูกโจรกถูกใจแต่เป็นงานในทำนองงานฟรีแลนซ์นะคะนะคะคุณกฤษพรค่ะเรามาดูคุณเวนิกานะคะคุณเวนิกาบอกว่าอยากทราบเรื่องความรักค่ะ
ความรักน้องหนิงก็อยากทราบเหมือนกันความรักถือว่าเป็นรักที่มันมงคลนะคะเป็นคู่ฟ้าคู่ดินถ้าได้เจอคู่แล้วคู่ฟ้าคู่ดินนะคะก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปนะคะเพราะเวลาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันมากนะคะยังไงก็คู่ฟ้าคู่ดินยินดีด้วยนะคะหนูก็อยากมีคู่ฟ้าคู่ดินด้วยเหมือนกันค่ะเรามาดูที่ SMS กันค่ะของคุณเรืองนะคะจะมีเรื่องดีๆจากนี้เกิดกับเราบ้างไหมคะนี่นี่คุณเรืองค่ะคุณเรืองค่ะถือว่าเรื่องที่อยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเป็นเรื่องให้เรียนรู้มากกว่าเป็นเรื่องให้เรียนรู้มากกว่าค่ะมันจะคืออะไรหรือเป็นยังไงในอนาคตนะคะนะคะคุณเรืองยังไงก็เรื่องนะตอนนี้ก็ยังดีอยู่ใช่ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีไงเพราะบางอย่างก็ต้องศึกษาไว้เพื่ออุดรูรั่วอนาคตหาฟอยมาปะนะคะอย่างน้องหนิงเป็นต้นค่ะใช่ไหมคะนัชชานันค่ะเกิด2มกราคม2520ค่ะวันอาทิตย์จะมีโชคบ้างไหมคะโอ้โหคุณนัชชาอะไรนะลูกนัชชานันค่ะคุณนัชชานันนี่น่าจะมีโชคนะคะน่าจะมีโชคนะคะรู้สึกกับเพื่อนที่มีอายุมากกว่าประมาณ 4-5 ปีเนี่ยจะมาบอกตัวเลขจะมาบอกตัวเลขบอกหนิงด้วยนะคะคุณนัชชานันยังไงเราก็เป็นผู้รายการกันไปนะคะหนิงก็อยากรวยเหมือนกันค่ะคุณแม่ค่ะใช่เหรอลูกใช่ค่ะเงินไปทำอะไรเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ตัวนี้ยังไม่ออกน่าจะมี62นะท่านผู้ชมคะหยุดโอเคเพื่อนคนเขาฟังไม่รู้อ่ะต่อไปโอเคก็ชื่อกวางค่ะกวางเดียอยากทราบเรื่องความรักเกิดวันที่15เดือน9 2535วันอังคารปีวอกโอ้โหหน้าใหม่ปีวอกจะส่วนสำเนียงเพื่อไปต่างประเทศนะคะผู้หญิงคนนี้น้องกวางค่ะพี่อยากจะคุยนะคะว่าความรักหนูต้องบริหารด้วยบุญกุศลอย่าเถียงพ่อแม่เยอะแม่เยอะนะคะน้องกวางค่ะก็คู่รักก็เหมือนกันก็เถียงกันเองอีกต่างหากโอเคค่ะน้องกวางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเคสสุดท้ายดีกว่าคุณอะไรหนูอ่านไม่ออกคุณระยาหรือเปล่าอยากถามว่าหนูเป็นนายหน้าขายที่จะรวยกับเขาบ้างไหมคะนายหน้าขายที่นะคะเป็นได้เลยค่ะแต่หนูต้องมีความรู้กว่านี้หน่อยนึงนะคะเพราะว่าใช่หนูอาจจะต้องขายเป็นทีมก่อนค่ะเพื่อก่อนค่อยจะบินเดี่ยวโอเคนะคะคุณระยาต้องขายเป็นทีมก่อนจะมาขายเดี่ยวบินเดี่ยวนะคะยังไงรอมาพักเบรกกันตรงนี้สักครู่นะคะเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเราจะมีเคสหนึ่งที่เป็นวิทยาทานให้พวกเราได้รับได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและเขามารักษากรรมกับพี่หมอตาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวติดตามชมกันเบรกหน้าค่ะชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่า2ขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามขอเชิญคนไทยท่องเที่ยวไทยสัมผัสเมืองไทยพักผ่อนแบบไทยที่สมุทรสงครามเมืองสายน้ำสามเวลาที่ถูกเปรียบว่าเป็นเวนิสเมืองไทยสมุทรสงครามแห่งนี้มีที่เที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เก็บเกี่ยวความสุขในแบบเรียบง่ายกับหัวใจของเมืองสายน้ำติดตามสารคดีท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามชุดสมุทรสงครามเมืองสายน้ำสามเวลาได้ทางช่อง8ไทยแลนด์เร็วๆนี้
กลับมาแล้วแม่เหนื่อยมั้ยลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณอีกครั้งนะคะในเบรกที่2ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญนะคะให้มาเป็นวิทยาทานนะคะในการรักษากรรมกับพี่หมอตาของเรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะวิทยาทานของเราก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะเธอคนนั้นก็ชื่อพี่เนยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งต้องถามก่อนว่าพี่เนยนะคะเป็นแฟนคลับของรายการซึ่งดูเคสของพี่หมอตามาแล้วมีความเชื่อยังไงบ้างคะณตอนนั้นมีความเชื่อเนื่องจากว่าคนที่มาดูเป็นเอกเป็นคนใกล้ตัวอ๋อพี่เป็นเอกเมื่อเทปวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ค่ะค่ะ
แล้วมีความรู้สึกยังไงใกล้ตัวได้รู้สึกว่ามันเหลือเกินความคาดหมายการทำนายที่โทรเข้ามาค่ะค่ะคือคนเราไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนแล้วแม่หมอรู้ได้ขนาดถือว่าเจ๋งเจ๋งค่ะเจ๋งคือตัวเองเนี่ยคือโทรเข้ามาตัวเองตอนนั้นคือที่โทรเข้ามานี่คืออาจารย์เขาทักว่าไงบ้างคะคือเคสด่วนคือเคสเรื่องตั๋วค่ะเพราะที่บ้านเป็นบริษัททัวร์ทำตั๋วตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ค่ะแล้วเพิ่งได้ตั๋วที่เดินทางมันมีปัญหาค่ะแล้วแม่หมอทักมาตรงประเด็นเพราะนั้นได้อักษรย่อไปใช่ไหมได้อักษรย่อไปอ๋อหนิงจำได้แล้วใช่ค่ะใช่ไหมที่ว่าจะเป็นทัวร์ไปญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่ซึ่งเคสนี้เป็นเคสถ้าเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยรับรองว่าโชกุนต้องหลบไปเลยโอ้โชกุนเอาสิคุณเอากับเขาสิใช่ไหมคะแต่เผอิญว่างานที่เราทำเนี่ยเราเป็นตัวแลนด์ของญี่ปุ่นซึ่งเราอยู่เบื้องหลังของเอเจนซี่ทั้งหลายในหลายๆในเมืองไทยทีนี้ถ้าเกิดว่าแสดงว่าพี่เป็นราคาต้นทุนใช่ค่ะใช่แต่ยังไงก็ดีลงานได้นะคะหลังใหม่แล้วประสบปัญหายังไงบ้างคะคือเผอิญได้ข่าวคือเจ้าหน้าที่แผนกตั๋วโทรมาขอยืมเงินขอยืมเงินเราค่ะซึ่งมายืมเงินเราแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะมายืมเราทำไมในเมื่อเราเป็นแบรนด์ซึ่งตั๋วเขาก็ต้องไปเอากับเอเจนซี่ถูกไหมคะเราก็เกิดความเอ๊ะถ้าเกิดผลกระทบอ่ะมันเป็นลูกโซ่ถ้าลูกค้าไม่ได้บินปั๊บเนี่ยบอกเลยว่าเป็นข่าวใหญ่เลยเนื่องจากเป็นแขกไซส์ใหญ่ซึ่งเดินทางไปต่างประเทศแล้วพิเรียดนี้เป็นเดือนที่6ลูกค้าทั้งหมด530ชีวิตเหลือวันที่จะบินวันพรุ่งนี้ ค่ะ คือ71ชีวิตฉะนั้นแล้วแขกไซส์นี้เป็นแขกที่ดังระดับใช่ระดับชาติใช่ค่ะฉะนั้นมันเป็นองค์กรระดับชาติองค์กรระดับชาติไม่ขอเปิดเผยไม่ขอเปิดเผยค่ะแต่ว่าเราก็เลยห่วงว่าจะผ่านไหมแม่หมอก็เลยให้ว่าผ่านแล้วก็ต้องติดต่อใครต้องติดต่อใครค่ะใช่ค่ะซึ่งทางนั้นทางพี่หมอตาก็ให้เป็นอักษรย่อให้ไปติดต่อใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเราติดต่อไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะณตอนนี้แล้วถึงวันนี้ก็น่าจะผ่านไปได้แล้วเมื่อเช้าเขายังโทรมารายงานว่าต้องให้เอเจนซี่แก้ไขค่ะอันนี้วันนี้พี่เขาก็เลยมารับการดูดวงกับรักษาดวงค่ะพอรักษาดวงนี้อัศจรรย์ไหมคะตอนแรกคิดว่าไงคือเคสส่วนตัวเป็นคนเชื่อเรื่องบุญเป็นเรื่องเขาเรียกนิสัยส่วนตัวค่ะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าในขันน้ำมนต์ที่เราเห็นเนี่ยภาพที่ขึ้นมาถามตกใจไหมก็ตกใจเพราะว่าแม่หมอบอกว่าเคยไปรับขันที่ไหนมาหรือเปล่าแต่เคยแต่ไม่ได้รับแต่ตำหนักทรงนะคะค่ะเพิ่นว่ามีเพื่อนเป็นนางวังคนหนึ่งแล้วนางวังเป็นไงคะคือนางวังแบบว่านางเป็นคนทำดอกไม้ชาววังนางก็ครูเป็นครูสอนเกี่ยวเรื่องดอกไม้ของชาววังแล้วก็วันหนึ่งนางก็นำผู้ชายคนหนึ่งให้ว่าคนคนนี้เป็นอาจารย์เก่งนะแล้วนางก็ทำเป็นใบสีพรมมาให้แล้วก็เราก็รับขันจากผู้ชายคนนี้มาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยไปเรื่อยๆคือมีครั้งหนึ่งนานแล้วเมื่อ10กว่าปีก่อนมีคนบอกว่าผู้ชายคนนี้ทำของใส่เรานะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เชื่อด้วยความที่เราเป็นคนสวดมนต์เยอะเชื่อในพุทธะมากกว่าพุทธคุณนะคะใช่พุทธคุณมากกว่ากับเรื่องพวกนี้ฉะนั้นสิ่งที่เห็นในวันนี้เราก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรอยู่ข้างหลังเราโดยที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นรูปร่างเนาะพี่เนาะแล้วก็สังเกตได้จากที่มือหมอก็ไม่ได้ขยับใช่ไหมน้ำมนต์พี่เห็นเป็นรูปอะไรคะแล้วเสียงเทียนเป็นไงคะเสียงเทียนดูตกกระจายใช่ค่ะซึ่งภาพไม่เห็นชัดมากว่ามีหน้าอกมันเหมือนปีศาจอะไรเงี้ยใช่ค่ะมันเหมือนปีศาจเป็นหัวเป็นแขนเป็นทรงเป็นน้ำวาเป็นนมเป็นอะไรนะคะแล้วมีคนเคยทักไหมคะว่าพี่ไม่เคยมีใครทักเรื่องนี้เพราะปกติเป็นคนสวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ความเชื่อส่วนตัวว่าเห็นไหมคะตัวล่างเนี่ยคือกรรมของเขาเป็นตัวชีวิตของเขาว่าจะจักชีวิตเขานะคะแต่ตัวเนี้ยมาคอยทำให้เขาอยากรวยเขามาขอความร่ำรวยนะคะเปิดโชคนะพี่เนาะอันนี้ก็เราก็มาดูว่าเปิดโชคแล้วมันติดอะไรอันนี้เป็นรูปร่างที่แบบมันไม่ต้องจินตนาการนะออกมาก็คือชัดเจนมากใช่ค่ะนะคะมีซี่โครงนะคะกระดูกสันหลังมีเต้านมใช่ไหมพี่ใช่ค่ะนะคะนี่ก็สื่อสารง่ายแล้วตอนนั้นพอเห็นแล้วพี่รู้สึกเสียใจหรือรู้สึกไม่ได้มากไม่ได้เสียใจอโหสิกรรมค่ะอโหสิกรรมนะคะว่าคือถ้าเราอโหสิกรรมแล้วมันจะได้จบใช่ค่ะแต่เขาเป็นคนที่กินน้ำแล้วไม่อ้วกนะคะ
ปกติ3แก้ว2แก้วเขาก็อ้วกกันแล้วนะคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ความรู้สึกคือมันขนลุกอยู่ข้างหลังมันขนลุกอยู่ข้างหลังยังอื่นๆอยู่มันอื่นๆอยู่แล้วก็มันก็ยังเจ็บแถวบริเวณ2ข้างนี้นะคะแล้วก็เราก็จะต้องเอาออกให้ออกให้หมดนะคะใช่ค่ะก็ไม่ได้เป็นคนเก่งนะคะเพียงแต่ว่าเป็นคนที่สวดมนต์เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่คุณต่อเชิญให้ต้องขอขอบคุณเอาอีกแล้วค่ะขายผู้ชายคนนี้แล้วเจ้าของช่องนะคะต้องขอขอบคุณคุณต่อนะคะที่ให้มาทำงานนี้นะคะเพราะไม่ทำงานนี้ก็ไม่ได้เจอพี่ไม่เจอพี่พี่ก็ไม่ทราบว่ามันมีอะไรติดนะคะบางอย่างของเขาก็อยากออกจากกันแล้วค่ะเขาก็ไม่อยากออกจากกันเขาก็ไม่มาหาเราใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะเราเป็นคนเอาออกไม่ได้เอาเข้าใช่ไหมคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ชายคนนี้รอระเกินนะคะคุณต่อนะคะเจ้าของช่อง Channel 8 Thailand นะคะบอกว่าพี่ตาทำเถอะพี่ตาจะได้ช่วยคนนะคะพี่มีหน้าที่แบบนี้ตอนแรกหมอก็ไม่ได้กล้านะไม่ได้อยากอะไรอย่างนี้นะคะก็มาก็ดีใจที่เห็นเทียนออกมาเป็นรูปร่างดีใจที่พี่เขาเข้าใจค่ะเพราะว่าใช่ไหมพี่เนาะเพราะว่าของเป็นเอกเขาเป็นเรื่องครุฑไปเรื่องของเทพแต่ของพี่เขาก็ต้องรับแล้วก็ต้องเอาออกไปนะคะอยากให้พี่มีอะไรเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นไหมคะคือก่อนที่จะรับอะไรมาสักอย่างเนี่ยให้เราใช้สติพิจารณาก่อนพอมาอยู่กับตัวเราแล้วจะหาผู้รู้หรือกูรูที่รู้ว่าจะต้องเอาออกยังไงเนี่ยซึ่งบางทีก็ยังไม่เจอต่อนี่คือถ้านับแปลแล้วเนี่ยน่าจะพี่ผ่านมากี่เกือบ20ปีโอ้โหซึ่งผ่านมากี่หมอแล้วคะพี่โอ้โหนี่เซียนนี่มีคนเซียนทั้งสินแสทั้งหมอดูทั้งกูรูทั้งตั้งตัวเป็นอาจารย์อาจารย์คือก็คนแต่ไม่มีใครเคยทักเรื่องนี้แต่มีคนเคยเห็นของพี่ผู้หญิงคนนี้ไหมคะมีคนเคยพูดถึงว่าเอ๊ะเดินเห็นมีใครอยู่ข้างหลังแต่ความรู้สึกว่าเราเป็นคนมั่นอะมั่นคือสวดมนต์มั่นแล้วก็คิดว่ายังไงก็ไม่พุทธองค์ก็สุดยอดแล้วเขาไม่น่าทำอะไรเราได้ถ้าอาจจะอยู่ก็อาจจะต้องอยู่ห่างตัวเราเลยคิดอย่างนั้นมาตลอดแต่เขาติดตัวพี่เลยนะพี่รู้ป่ะเนี่ยติดตัวจะออกจะเชิญออกเธอไปได้แล้วเธออยู่กับฉันไปค่ะยังไงนะคะก็ขอฝากถึงท่านผู้ชมด้วยเช่นกันนะคะนี่ก็คือความเชื่อโดยส่วนตัวนะถ้าอยากจะวิเคราะห์กรรมหรือว่ามาดูดวงนะคะกับพี่หมอตานะคะมนตาแมนดารานี่ก็โทรมาได้เธอนะคะที่0632682555เราถือว่าในการทำครั้งนี้มันถือว่าได้ช่วยได้ทำบุญถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเราก็ไม่รู้หรอกเหมือนพี่เนยเนี่ยสวดมนต์ทุกวันเราก็คิดว่ามีพระพุทธองค์เนี่ยอยู่กับเรามาตลอดแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะมันมีอะไรที่อยู่ข้างหลังมันเกินความคาดหมายใช่ค่ะซึ่งครั้งนี้พี่เนยก็ได้มาเป็นวิทยาทานมาเป็นเคสนะคะบอกได้เลยว่าพี่เนยเองก็หมอก็ขออนุญาตพี่เนยไงบอกพี่ขออนุญาตเธอเนอะเพราะตอนแรกพี่เขาก็เอ๊ะยังไงเครียดเก่งอะไรเงี้ยด้วยความเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยพี่หมอก็ขอว่าเป็นวิทยาทานนะพี่เนาะจะได้แบบบอกคนอื่นไม่ใช่บอกคนอื่นมาหาเรานะจะบอกคนอื่นว่าอย่าไปทำใช่ไหมคะใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็อยากจะฝากใจไว้นะคะว่าทุกคนเนี่ยล้นแล้วแต่อยากเป็นคนดีทั้งนั้นแล้วก็เป็นสัมมาอาชีพก็วันนี้ก็ได้สัมภาษณ์พี่เนยออกมานะคะก็เรื่องของแลนด์ประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าใครสนใจอยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นก็อยากให้รับใช้นะคะให้พี่เนยได้รับใช้ขอบคุณค่ะแต่แนะนำเลยค่ะว่าในเคสของตัวเองแนะนำให้หลายคนที่มีปัญหาลักษณะนี้ให้มาเจอให้มาเจอให้มาเจอนะคะจริงๆตอนนั้นก็คือพี่เนยเขาก็คิดว่าเขาไม่มีอะไรหมอก็สัมผัสหัวใจเขาก็ไม่มีอะไรนะไปสัมผัสตัวเขาเนาะก็ยังรู้สึกแค่ว่าใจเขาเนี่ยหายใจไม่ออกจำได้ไหมคะที่หมอบอกแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะมีพี่ผีด้วยเพราะมองไม่เห็นมองเห็นก็จะบอกค่ะอันนี้เรื่องจริงแล้วก็เลยสงสัยว่าแต่ตอนที่พี่เขานั่งโต๊ะที่จะทำน้ำมนต์ดูพี่เขาสู้จังวะถูกไหมคะดูแบบไม่อยากทำอ่ะดูแบบเอ๊ะ อะไรเนี่ยใช่ไหมพี่ดูแบบมีนิดนึงว่าคือสังเกตได้ว่าเพราะเราก็ผ่านครูบาอาจารย์มาเยอะอะไรเนี่ยมารู้สึกลึกๆว่าเราไม่น่ามีสิ่งอะไรที่มาแอบแฝงตัวเราเองเขารู้สึกเขาไม่อยากทำคือสายตาดูกิริยาเขาแบบอาจารย์ต้านใช่ใช่แต่ว่าที่เขาต้านก็เลยรู้ว่าอ๋อไม่ใช่เขาเขาเลยอ่ะตั้งใจทำต่อไปตอนนั้นหนูหมอก็คิดแบบนี้นะคะก็เลยพุทธมนต์ที่ใช้ก็ใช้บทพิเศษกว่าทุกบทหนักเลยใช่ไหมคะพี่หมอใช่ใช่ก็อยากรู้ไงก็อยากรู้ว่าทำไมอ่ะขนาดว่าเขาออกมาเป็นตัวอย่างนี้แล้วนะหมอก็ยังจบคาบแล้วนะหมอก็ยังเอาอีกพี่สังเกตไหมจบแล้วนะออกมาเป็นหัวเป็นตัวแล้วนะหมอก็ยังต่ออีก
อยากให้รู้อ่ะมันก็คือมันติดใจเราเราอยากรักษาเราก็อยากเอาให้มันจบกันไปนะคะแต่ก็ยังติดอยู่หรือว่ายังออกแล้วคะอาจารย์คะคืออย่างนี้นะปกตินะน้ำมนต์น่ะกินไปพี่กินไปประมาณ5แก้ว6แก้วแล้วเนาะพี่คนเนี้ยต้องอ้วกแล้วใช่มั้ยคะแต่พี่เค้าก็ยังไม่อ้วกน้องแอมมาบอกใช่ไหมคะถ้าไม่อ้วกก็ต้องถ่ายก็ยังแค่ตุยตุยเดี๋ยวสักพักกินแล้วต้องถ่ายค่ะเพราะว่าจากของพี่เนี่ยเขาจะต้องถ่ายเนี่ยไม่ต่ำกว่า7ครั้งเขาดูจากมันต้องดึงเอาออกจากที่เห็นที่น้ำมนต์ใช่ค่ะต้องดึงเอาออกนะคะโอเคค่ะยังไงต้องขอขอบคุณพี่เนยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ยังไงให้พี่เนยนั่งอยู่กับเราอยู่กับเราเดี๋ยวหนิงมาดูไปดูทุกของคนอื่นบ้างใช่ค่ะพี่เนยเดี๋ยวเรามาดูทุกของคนอื่นในไลฟ์ณตอนนี้คือคอมเมนต์มาเยอะมากถ้าเกิดว่ามีสายสดเข้ามานะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่02ค่ะ9423319หรือว่า029423498เพราะว่าไลฟ์มันเยอะมากแล้วน้องหนิงกลัวอ่านไม่ทันยังไงโทรเข้ามาสายสดดีกว่านะคะเรามาตอบโจทย์กันเคลียร์ทุกประเด็นกันดีกว่าค่ะมาที่จอแจงใช้ดีค่ะเกิดวันที่4มกราคม2541อยากทราบเรื่องอนาคตการงานค่ะงงไหมคะเหรียญแบบนี้ตอบได้ตอบเป็นข้อนี่บอกเขานะคะให้ทำการบ้านมาใช่ไหมพี่วันมาดูให้ตอบมาเป็นข้อถามว่าเรื่องอยากทราบเรื่องอนาคตการงานค่ะของน้องจอแจงใช้ดีค่ะน้องจอแจงใช้ดีน้องมีสิทธิ์ได้เดินทางต่างประเทศนะคะหนูไม่รู้ว่าไปทำไมต่างประเทศเนี่ยว่าเขามีสิทธิ์จะเดินทางต่างประเทศไปได้ดิบได้ดีนะคะค่ะต้องบอกว่าต้องสัมภาษณ์ผู้หญิงคนนี้นะคะกว่าจะมีวันนี้จะกว่าจะก้าวผ้าข้ามไปร้อยล้านนะพี่นะภายใน3ปีนี้ก็มีสิทธิ์นะจ๊ะแต่เขามีลูกสาวอ้าวโอเคละไว้ในฐานที่เข้าใจค่ะอาจารย์คะค่ะคุณพานุมาตรค่ะบอกว่างวดนี้ผมจะมีโชคลาภน้ำตกไหมครับส้มตำเลยค่ะหน้าปากซอยโชคลาภมีนะคะน้องคะก็จะได้โชคลาภจากบ้านเลขที่บ้านที่อยู่อย่างเงี้ยนะคะบ้านที่อยู่นะคะหรือว่ารถทะเบียนรถโอเคค่ะพี่พานุมาตรตีไปเลยค่ะงวดต่องวดนะคะเรามาดูคุณมะปรางดาร์คค่ะเกิดวันที่18ตุลาคม2530ถามเรื่องความรักจ้าความรักช่วงนี้สถิตอยู่ที่ใดมีแฟนแล้วเหรอไม่เห็นแฟนเลยไม่เห็นแฟนเลยนั่นสิก็เลยมาถามหาความรักไงอาจารย์อาจารย์มาปรางมีแฟนแล้วหรือยังคะถ้ายังไม่มีก็แสดงว่ายังไม่มีนะคะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ใช่สถิตที่ใดสถิตที่ใดก็ขอให้เจอแฟนได้เร็วๆนะคะค่ะคุณบีมค่ะคุณบีมกลับมาอีกแล้วบอกว่าอาจารย์ขาอยากทราบว่างวดนี้วันที่1จะมีโชคลาภบ้างไหมคะน่ะถามแต่เรื่องโชคลาภไงไม่ถามก้อยข้าวเหนียวใช่หนูอยากกินส้มตำมากเลยผู้หญิงคนนี้หน้าตาอินเตอร์เป็นคนอีสานนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่อยากขายหล่อนเลยเฮ้อน้องเป็นสาวคอนแก่นกลับมาที่อาจารย์ค่ะ เป็นช่วงฉกฉวยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเข้าบ้านเอฟอ่ะเข้าบ้านลากกระเป๋าเข้าไปนิดนึงนะคะก็จะถามว่าน้องมีโชคลาภไหมช่วงนี้น้องดูอื่นๆนะคะวุ่นวายน้องบีมนะคะน้องบีมดูแล้วก็ดูวุ่นวายกับเพื่อนนู่นนี่นั่นเยอะแยะสิ่งไปหมดนะคะไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องทำน้องบีมนะคะดูอื่นๆนะคะมีที่ทำน้องบีมต้องไม่ไปสักนะใครชวนไปสักน้ำมงน้ำมันต้องไม่ไปนะลูกนะคะถ้าเกิดน้องบีมมันอาจจะไม่ใช่ทางของหนูหรือว่าเขาอาจจะยังไม่เจอหมอที่ทำอย่างนี้ตรงกับดวงของเขาอ๋อ เกิดน้องบีมฟังอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยเช่นกันใช่ใช่ใช่นะคะเรามาดูที่คุณกุ๊กค่ะคุณกุ๊กว่าคุณกุ๊กบอกว่าควรดวงควรทำอาชีพอะไรถึงจะดีคะคุณกุ๊กค่ะคุณกุ๊กนะคะต้องทำอะไรก็ได้ที่ใช้คำพูดนะคะเป็นในหน้าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ทั้งทำเกี่ยวกับเฮลตี้ค่ะสุขภาพนะจ๊ะจ้าโอเคจ้าวันนี้เรามีสายส่งเป็นสายที่6หรือ7หรือ8เดี๋ยวนึงหนิงก็จำไม่ได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะต้องปิดเสียงปิดเสียงทีวีก่อนเนาะชื่ออะไรคะฮัลโหลค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อนัชนิภาค่ะชื่อเล่นชื่อว่าอะไรคะคุณณชานิชาฝากปิดเสียงทีวีก่อนนะคะจะถามอาจารย์ค่ะค่ะว่าจะมีโชค
อยู่จันทบุรีค่ะเมื่อกี้อาจารย์ดูเมสเสจให้แล้วอ๋อเมื่อกี้อาจารย์ดูให้แล้วแต่ว่าอาจารย์ถามว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในกรุงเทพให้ไปทําในเรื่องไปกราบไหว้ใช่ไหมคะแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดซึ่งตอนนั้นยังไม่ทราบว่าอยู่จังหวัดไหนใช่ไหมคะตอนนี้คุณณัชชานิชาบอกว่าอยู่จังหวัดจันทบุรีให้ไปกราบไหว้จันทบุรีให้ไปวัดครับค่ะวัดครับค่ะให้ไปไหว้ขอพรพระเจ้าจันทบุรีนะคะใช่ใช่จันทบุรีมีวัดครับอยู่พอพานลอลิงแม่งกราบเอาใบไม้วัดครับเสียงเบามากเลยค่ะไม่เคยได้ยินหนูปิดเสียงทีวีก่อนเนาะหรือว่ายังไงดีหลุดนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าหนูดูอยู่นะตอนนี้ก็ให้ไปวัดพลับใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะจันทบุรีนะคะต้องไล่ขึ้นไปดูก่อนว่าน้องเขาถามโอ้คำถามเยอะมากตอนนี้ก็ค้างกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณน้องดีเอ็มน้องดีเอ็มกลับมาแล้วสวัสดีค่ะน้องดีเอ็มน้องดีเอ็มนะคะวันพุธหนูต้องเตรียมอะไรเพิ่มอีกไหมคะเออนี่เดี๋ยวหลังไมเดี๋ยวหลังไมดีกว่าเนาะน้องดีเอ็มเนาะโอเคค่ะดีเอ็มบอกว่าอ้อเกือบลืมในปีนี้อยากจะเปลี่ยนงานเกี่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวจะได้ไหมคะไปทำทันทีไปทำทันทีโอเคมาที่นี่ไหมมาที่นี่ดีเอ็มอยู่ที่คุณพอดีเลยใช่ใช่เดี๋ยวให้จอยกันเลยใช่ไหมคะดีเอ็มเป็นคนเด็กดีกตัญญูแล้วก็เหล่าซิกเด็กเดียมดีเลยดีเลยเดี๋ยวให้น้องแอมช่วยจูนนะคะได้เลยค่ะเรามาดูที่ SMS กันก่อนนะคะที่หน้าจอกันเลยค่ะอยากจะออกจากงานที่ทำอยู่ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าครับคุณหมูค่ะอย่าออกเลยอย่าออกเลยอย่าออกเลยนะคะทำไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนนะคะค่าใช้จ่ายมันจะบานปลายโอเคค่ะคุณหมูยังไงก็ถ้าเกิดว่าดูอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็งานก็ให้ทำไปอยู่นะจ๊ะอย่าเพิ่งออกนะคะเดี๋ยวรายจ่ายมันจะเพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะมาที่คุณโบวี่ค่ะคุณโบวี่บอกว่าหนูจะมีโชคลาภไหมคะมันใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเหรอเนี่ย29แล้ว29แล้วมีค่ะมีโชคลาภค่ะโบวี่เพราะว่าเพื่อนๆหนูจะบอกถึงเลขเด็ดชีวิตรังกระมังแตกว่ากันไปโอ้ถ้าเกิดยังไงพี่หนิงขอติดตามติดสอยห้อยตามขอเบอร์กันส่วนตัวไปเลยนะคะขอรวยด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูที่พ่อหนุ่ยค่ะหนุ่ยพ่อลูกอ่อนนะคะวันเสาร์ครับดวงเป็นยังไงบ้างครับจะรุ่งไหมครับอยากได้ไอ้เนี่ยอะไรคะรอสัมภาษณ์โอเคดวงรักน่ะไปยุ่งกับความรักซะเหลือเกินพ่อหนุ่ยนะคะพ่อหนุ่ยพ่อลูกอ่อนวันเสาร์ดวงจะเป็นยังไงบ้างครับจะรุ่งไหมครับค่ะไปยุ่งยุ่งความรักนุ่งนิ่งค่ะก็ความรักอาจจะยุ่งยุ่งหน่อยนะคะคุณหนุ่ยคะเรามาดูที่ SMS หน้าจอกันนะคะสอบสัมภาษณ์งานผ่านแล้วแต่ยังรอเรียกเข้าทำงานจะรอหรือไปเรียนต่างประเทศดีคะน้องพลอยมีโอกาสออกต่างประเทศได้ไหมคะมีโอกาสมีโอกาสก็ออกต่างประเทศได้ก็ยังไม่ใช่โอกาสตอนนี้แต่ก็ถ้าออกได้ก็ออกออกได้ก็ออกนะคะโอเคขอบคุณสำหรับ SMS และไลฟ์นะคะที่ตอนนี้ไลฟ์กันเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะมากนะคะแต่วันนี้เราจะมากลับมาคุยกับพี่เนยต่อใช่อ่าฮะนางเอกนางเอกของเรานะคะวันนี้เป็นนางเอกเปิดประตูบุญให้คนอื่นนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะณตอนนี้ยังมีความรู้สึกอยากจะอ้วกอยู่ไหมคะมันอยากจะถ่ายท้องตอนมันอยากจะถ่ายท้องมันดำมากอะของถ้าของสะอาดสมมตินะคะสะอาดจะออกทางปากของไม่นะคะของไม่สะอาดของดำมากคนพวกพูดพวกพายก็จะออกทางคนอ๋อโอเคค่ะถ้าเกิดยังไงเป็นยังไงบ้างความเชื่อในวันนี้พี่เนยคะอ๋อถ้าไม่เชื่อไม่คงมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะค่ะความเชื่อคือความเชื่อตั้งแต่โทรมาเข้ารายการนี้แล้วค่ะนะคะแล้วก็มีรู้สึกต้องเจอผู้หญิงคนนี้ค่ะนะคะเพื่อเราจะได้แก้หนทางเหมือนเราจะได้เจอกุญแจที่ไขชีวิตเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เจอแล้วขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณรายการดีๆที่มีให้ถึงกันค่ะเหนื่อยที่วันนี้พี่เหนื่อยให้มาเป็นวิทยาทานให้เราได้รับรู้ถึงปัญหานะคะแล้วก็รักษากรรมกันไปซึ่งตอนนี้พี่เหนื่อยก็บอกว่ามีอาการตุยๆแล้วเหมือนกันแล้วอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมคะที่กำลังชมอยู่นะตอนนี้แนะนำให้มาเจออาจารย์ค่ะนะคะให้มาดูกรรมของตัวเองค่ะจะได้เจอทางออกชีวิตของตัวเองอันนี้แนะนำเป็นการส่วนตัวนะคะถ้าอยากจะชีวิตพุ่งไปข้างหน้าเหมือนบั้งไฟ
ก็ต้องมาเจอหนิงชอบสโลแกนที่เลยมากชอบมากค่ะถ้าอยากจะพุ่งเหมือนบั้งไฟมีหน้าเธอถึงจะบอกว่ามี 5-600 ซีทนะคะในแต่ละเที่ยวโอ้โหบอกได้เลยว่าน้องหนิงนั่งอยู่ตรงนี้ก็คนลุกเหมือนกันที่พูดได้เลยว่าครั้งนี้ก็คือความเชื่อโดยล้วนๆนะคะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะรักษากรรมเหมือนคุณเนยของเรานะคะก็โทรมาได้ที่0632682555ซึ่งครั้งนี้พี่หมอตาก็พร้อมที่จะตอบโจทย์ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นดูดุไหมพี่ดูดุไหมดูดุไหมใจดีดูเหมือนอะไรไหมงมงายไหมชวนให้งมงายไหมพี่ไม่ค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวว่าค่ะคือเราก็เป็นคนมีสติเต็มร้อยอยู่แล้วนะคะยังไงนะคะก็ต้องฝากถึงท่านผู้ชมด้วยเหมือนกันว่ามาชมรายการมนตาแมนดาร่าครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้เอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นความเชื่อโดยบุคคลแต่ถ้าท่านไหนสนใจอย่างที่บอกนะคะก็คือว่าโทรนัดเข้ามาทางที่รายการค่ะสามารถทำพิธีหรือทำการรักษากรรมได้ที่สตูดิโอ Channel 8 Thailand นะคะโทรมาที่0632682555ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะหนิงพี่หมอตาของเราแล้วก็พี่เนยที่วันนี้มาเป็นวิทยาทานให้กับรายการนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่4โมงถึง5โมงครึ่งค่ะอยู่กับเรานะคะกับพี่หมอตาเรียนอัศจรรย์นะคะที่ตอบโจทย์ให้กับท่านผู้ชมได้ทุกเคสแต่สำหรับวันนี้นะคะ อย่างที่บอกว่าไลฟ์มันเยอะมากค่ะข้อความมันเยอะมากเรามาต่อกันที่วันพรุ่งนี้ยังไงก็ฝากให้ท่านผู้ชมนะคะติดตามของวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3ท่านก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ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 